เฮ้ยโย่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผม LBN ฮะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เกม GTA V5 นะครับหรือ GTA 5นั่นเองนะครับในโหมดออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาแต่งรถกันครับเป็นรถรถที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นรถถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Fast 7หรือเปล่ารถของไอ้ดอมอ่ะนะครับที่ว่ามันจะคันแบบดุๆในเสียงแบบตุ๊ดๆๆๆๆเสียงเหมือนกับรถไถอ่ะเออคันนั้นแหละนะครับผมเพิ่งดรอปได้พูดเลยว่าเพิ่งดรอปได้นะครับแต่อย่าเพิ่งงงว่ารถมอเตอร์ไซค์มันหายไปไหนนะผมเพิ่งดรอปได้จริงๆนะครับมันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมให้ดูโอเคเป็นรถรุ่นอะไรก็คือคันนี้นี่เองครับคันนี้เลยนะฮะนี่ครับรถที่ผมกำลังพูดถึงนะครับฟินิกซ์นะฮะชื่อของรุ่นเขาคือรถฟินิกซ์นั่นเองดูท่อข้างหลังก่อนเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับทรงสวยสัตว์ไปดีกว่าไปแต่งรถกันดีกว่าครับอันนี้คือเสียงเริ่มต้นนะเสียงดีปะเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปปรับเสียงแป๊บหนึ่งนะครับขอไปปรับเสียงเกมแป๊บหนึ่งโอเคนี่คือเสียงนะนี่คือเสียงบอกเลยเรามาเทสเสียงกันก่อนเสียงเนี่ยผมชอบเสียงมากเลยเสียงแบบเออบอกเลยว่าเสียงดีเสียงดีครับบอกเลยว่าเสียงดีมากเสียงแบบผมชอบเสียงแบบเนี้ยเสียงเหมือนรถเสียงรถไถอ่ะเสียงแบบเครื่องแบบเครื่องยนต์อ่ะแบบเนี้ยเครื่องยนต์แบบเครื่องยนต์ของพวกรถไถอ่ะประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปแต่งกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับคันนี้แหมมีดีฟด้วยยังไงชนเลยกะว่าจะไม่ชนนะเนี่ยอะไรอ่ะไปดีกว่าร้านแต่งรถเราอยู่ตรงนี้ครับขอใช้บริการหน่อยไม่ได้ก็ไม่ได้ลงคลิปสนานไม่ได้อัดคลิปสนานเลยครับส่วนมากจะไปทางสตรีมมากกว่านะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนเลยนะฮะโอเคมาimpon หรือเปล่า impon phoenix masco นะครับชื่อเต็มคือ impon phoenix masco โอ้ยภาษาอังกฤษก็มาไปครับโอเครถราคานะฮะโอเคบบเบรกเบรกก็เต็มนี่คือข้างล่างใช่ไหมเอาอันนี้แล้วกันนะครับคัสตอมนะส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเราเอาเต็มไปเลยแล้วก็อะไรเอ่ยเป็นท่อนะครับท่อเนี่ยท่อนี้เลยโอเค2ท่อนี่คือเป็นบอมไม่เอาดีกว่านะครับส่วนนี้เป็นปิดข้างหน้ามั้ยให้ปิดข้างหน้ามั้ยไม่ปิดนะเราต้องการโชว์ข้างหน้าดีกว่าตรงนี้คือข้างหน้านั่นเองเอายังไงดีเอาแบบเครื่องแบบนี้มั้ยหรือว่าเป็นสีบั๊กหรือเปล่าซิงค์เอาแบบเอายังไงดีเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันนะฮะตรงนี้เสียงก็ขอเป็นเสียงนี่เอานี้ดีกว่าเอาเสียงนี้แล้วกันนะครับมอสโกฮอมส่วนสีจัดไปครับต้องสีนอนอยู่แล้วนะครับสีใต้ท้องรถเดี๋ยวเรามาแต่งนะเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าสีเนี่ยจะเอาสีอะไรมาถึงจะเข้าดีนะครับป้ายทะเบียนเอาสีนี้เป็นเลยมันเปลี่ยนได้ปะไม่ได้เนาะส่วนสีสีเดี๋ยวเรามาดูช่วงนี้ก่อนเปิดราคาไหมไม่เปิดครับขายเท่าไหร่ขาย 20,000 นะครับข้างๆใส่ไหมเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันนะใส่ไปเลยดีกว่าคัสตอมนะครับโอเคสปอยเลอร์ใส่เปล่าสปอยเลอร์แบบใหญ่ๆไปเลยสูงๆรถต่ำๆมานี่คืออะไรนี่น่าจะเป็นที่เครื่องนะครับเราก็ตัดไปเทอร์โบผมยังไม่ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปทำแล้วกันรอเดี๋ยวค่อยมาหน้าต่างสีดำเมาทึบเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่
สีกันนะครับอันดับแรกเราต้องดูสีก่อนนีออนเลเยอร์นะฮะเอาทั้งไฟหน้าหลังเลยใช่ป่ะมันได้หลังไหมโอเคนะครับเอาสีแบบสีเห็นตอนกลางคืนชัดๆสีแดงไปเลย Red แล้วก็มาที่ไม่ใช่นะครับมาที่สีนะฮะสีลดราคาเยอะมากผมอยากได้สีเนี่ยบอกเลยว่าแจ่มเงาแต่เราไม่มีไงเข้าใจป่ะนี่เป็นสีโครนะครับสีของทางกิลด์ที่ผมอยู่นะครับสีนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับแต่ว่ามันแบบมันทึบไปเนาะสีเขียวก็แจ่มนะเนี่ยเขียวแบบริมกรีนถือว่าสวยสวยมากสวยมากแต่เราจะหาสีที่เราชอบนะครับผมจะหาดูไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะสีนี้ไหม Midnight Blue ก็สวยนะสียังไม่ปลดล็อกเลยดูอันอื่นก่อน Metal ไม่ได้สีแบบอันนี้หน้านี้น่าจะเป็นสีด้านนะครับโอเคผมคิดออกแล้วผมจะเอาสีอะไรดีผมจะขอเลือกเป็นสีเขียวแล้วกันสีเขียวสีเขียวเอาสีเขียวไหนดีไอ้อันนี้เป็นสีเหลืองนี่ว่ะดิวเยลโล่นี่เปล่าดิมกรีนไปเลยครับสีเขียวเลยโอเคจัดไปสีเขียว12,000สีข้างบนเราครับเอาเป็นสีอะไรดีดูสิสีนี้ต้องเอาแบบสีแบบตัดๆไปเลยให้ดูว่าเอ้ยรถคันนี้มันแจ่มว่ะดูสิสีไหนเข้าว่าสีขาวเข้าสุดแล้วหรือว่าเราจะเอาเป็นสีด้านดีสีเหลืองไม่ได้มันมืดขึ้นไปนี่เอาเป็นสีนี้เนาะเขียวสีนี้ดีกว่าบลูเลยแล้วกันนะครับจัดไปฮะสีบลูโอเคนะครับใส่สติกเกอร์คราวไหมไม่ใส่ครับไม่ขอใส่แล้วกันนะครับตรงนี้ไม่เปิดนะครับสปอยเลอร์ใส่เรียบร้อยเราไปที่เทอร์โบไม่ได้นะครับเอาไปที่ร้อนแล้วกันนะฮะร้อนเลือกเป็นไฮเอนด์อยู่แล้วระดับนี้โอ้ทำไมร้อนฟรีโอ้สต็อกดิมันไม่สวยอ่ะโลมัสโคนี่ไงล้อเราต้องเป็นรถมัสโคเราต้องเป็นล้อมัสโคนะครับไม่เอานี่ล้อมันไม่สวยว่ะล้อมันไม่เข้าว่ะชอบเป็นไฮเอนด์มากกว่านี่ไงเอานี้ดีกว่าเพราะว่าเราจะใส่สีไงนี่เลยเดี๋ยวดูแป๊บนะฮะขอดูสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เลยครับคาร์บอนโอเค SVC คือล้ออะไรไม่เป็นไรครับผมไม่เอาสีของล้อเอ้ยไม่ได้นี่หว่าเราเลือกผิดเราไปเลือกเป็นโครมเราไปเลือกเป็นอะไรนะเราต้องเลือกเป็นตัวนี้ถึงจะได้นะครับคาร์บอนเราไม่ได้นะการเลือกสีนี่ค่อนข้างยากนะครับยากผมเลือกเป็นคนที่แต่งรถใช้เวลานานมากพูดเลยล้อขอล้อนี้ดีกว่าเบลดแล้วกันเลือกตัวนี้ดีนี้ดีกว่าสีล้อครับล้อเขียวไปเลยลิมกรีนเหมือนกันยางครับใส่ไปเลยครับคัสตอมไตเติ้ลบุลเลตยางไงกระสุนครับทริกสโมกซิกขอเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับสีเขียวกรีน
โอเครถเขียวต้องเขียวทั้งคันนะฮะส่วนวินโดว์เราพอแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับรถคันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเครื่องกันดีกว่าว่ามันจะแรงเท่าไหร่กันนะฮะนะฮะนะฮะสีเขียวเข้าเปล่ารู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าว่ะสิ่งแรกที่ไปคือเสียงยังเหมือนเดิมนะครับเสียงยังเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปลองรถกันดีกว่าโอ้รถก็ถือว่าแรงนะครับถือว่าแรงพอสมควรเลยโอเคนะครับสำหรับเกม GTA V ในโหมดออนไลน์นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้ที่นี่เลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับยังไงผมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้ครับกดไลค์กดแชร์กดให้หมดเลยฮะที่กดได้นะครับโอเคครับไว้กันวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ Oh my God! Oh! Are you okay? No!